กตเนี่ยดำเนินการเรื่องแบ่งเขตไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงถึงกติกาที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา27เนี่ยนะฮะและเราก็อยากทราบว่าไอ้3แบบที่ผ่านกระบวนการต่างๆตามที่กกตมีระเบียบออกไปผ่านจังหวัดและให้จังหวัดเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดเขาได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วเนี่ยนะครับจังหวัดละ3แบบอยากทราบว่าไอ้3แบบนั้นน่ะมันทำไมถึงไม่เหมาะสมหรือยังไงนะจะไปบอกว่าเนื่องจากมีคนร้องเรียนมามากเนี่ยไอ้การร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยมันร้องเรียนนอกเวลาที่กกต.เข้าสับเปิดโอกาสให้ตั้ง10วันในช่วงที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต.แต่ละจังหวัดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าก็ไม่ต้องเคารพกติกาเลยใครอยากร้องเรียนเมื่อไหร่ก็ร้องนะครับทั้งที่หมดกำหนดก็ไปตามใจคนที่ไม่เคารพกติกาแล้วก็มาออกคำสั่งพิเศษให้กกต.สามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นใหม่แล้วก็ทำแบบอาจจะแตกต่างไปจาก3แบบดังกล่าวถ้าออกมาเป็นแบบพิสดารนะครับซึ่งเดี๋ยว2ท่านเนี่ยตัวอย่างจากโคราชตัวอย่างจากกทม.เนี่ยจะให้รายละเอียดท่านถ้าออกมาเป็นแบบพิสดารเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็อยากทราบเหตุผลว่ามันดีกว่า3แบบที่กกต.แต่ละจังหวัดเขาเสนอมาอย่างไรและ2อยากทราบข้อมูลว่าไอ้ที่ว่ามีคนร้องเรียนเนี่ยให้ทำแตกต่างจาก3แบบนั้นเนี่ยคนร้องเรียนเป็นใครพรรคไหนอยากทราบเหมือนกันนะฮะนี่สิ่งที่เรามาทำหนังสือยื่นกกต.อย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับก็สรุปได้อย่างนี้เราอยากให้กกต.เนี่ยทำทุกอย่างตามกฎหมายและให้กกต.เป็นกลางไม่อยากจะให้มีการแทรกแซงจากอำนาจอื่นเพราะกกต.ต้องกำกับดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมถ้าเริ่มต้นจะแบ่งเขตเลือกตั้งท่านยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับของอำนาจอื่นเนี่ยนะครับมันก็หวังยากว่าการเลือกตั้งมันจะสุจริตเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ที่เราต้องการครับจังหวัดนครราชสีมาและหลายจังหวัดในเขตภาคอีสานนะผมอาจจะต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่ามีการแบ่งเขตแบบไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนอกเหนือจาก3รูปแบบที่กกต.ได้กำหนดเอาไว้นะครับยกตัวอย่างในจังหวัดนครราชสีมาเดิมมี15เขตตามรัฐธรรมนูญใหม่นี่เขาลดผู้แทนไปคนนึงเหลือ14เขตก็คือมีผู้แทน14คนขณะนี้นี่กกต.ได้ทำการแบ่งเขตแบบที่1แบบที่2แบบที่3เสร็จแล้วแล้วก็เราสืบค้นมาว่าเนี่ยจะมีแบบพิสดารเกิดขึ้นไอ้แบบพิสดารเนี่ยมันไม่ตรงไปตามมาตรา27ว่าด้วยที่มาของส.ส.นะครับตัวอย่างเช่นนะครับในเขตอำเภอพิมายเนี่ยซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีประชากร 130,000 คนเดิมเนี่ยในแบบเลือกตั้งที่1ที่2ที่3ที่กกต.เคยนำเสนอเขาเอาพิมายไปรวมกับอำเภอชุมพวงบางตำบลแต่แบบพิสดารนี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือแบ่งอำเภอพิมายออกเป็น3ส่วนส่วนละ4ตำบลไปรวมกับอำเภอโนนสูงอำเภอจักราชอำเภออะไรแล้วแต่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา27ว่าได้ที่มาของส.ส.ตัวอย่างที่2คือที่อำเภอสีคิ้วครับอำเภอสีคิ้วเนี่ยเดิมนี่ไปรวมกับอำเภอด่านขุนทดบางตำบลวันนี้มีความพยายามที่จะแบ่งให้ผิดไปจากมาตรา27ก็คือจะเอาอำเภอเมืองมารวมกับอำเภอสีคิ้วซึ่งมาตรา27นี่ได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนบอกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นให้คำนึงถึงการเคยอยู่เขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนอำเภอสีคิ้วไม่เคยอยู่เขตเลือกตั้งเดียวกับอำเภอเมืองมาก่อนนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการแบ่งแบบขัดกับมาตรา27อย่างชัดเจนนอกจากนั้นแล้วลักษณะชุมชนรายก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับถ้ามีการปฏิบัติในการแบ่งเขตเนี่ยยึดความถูกต้องยึดกฎหมายของมาตรา27เป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่วันนี้มีความพยายามจะคิดให้มันแตกต่างจากมาตรา27แล้วก็ยังจะมีการรับรองว่าถ้าคิดต่างเนี่ยถือว่าชอบด้วยกฎหมายอีกสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับขออนุญาตเรียนชี้แจงสื่อมวลชนเท่านี้เขตเลือกตั้งตอนนี้เหลือ30เขตเลือกตั้งผมได้ทำหนังสือนะครับยื่นไปครั้งที่แล้วกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามันมีแบบที่4ออกมานะฮะเมื่อประมาณวันที่31เดือนตุลาคม
นังสือตอบกลับมาวันที่7นะครับ7กันยาแล้วก็พฤศจิกาครับก็ตอบออกมาแล้วก็บอกว่ากรณีแบบเลือกตั้งที่4นั้นตรวจคนแล้วมันไม่มีแล้วยังคงยึด3แบบแต่วันนี้เนี่ยทางสนชก็มีการไม่ใช่สนชทางคสช.เนี่ยออกหนังสือมานะฮะในฉบับที่16เนี่ยก็บอกว่าให้อำนาจกกต.ในการแบ่งเขตพื้นที่แล้วก็ตัดสินใจได้ก็เลยแปลกใจตรงที่ว่าไอ้แบบเลือกตั้งขณะนี้เนี่ยมีหลายเขตเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยมีการแบ่งแบบที่4ออกมางั้นก็ไม่แปลกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายส่วนที่ออกมาพูดว่าในเขตฝั่งตะวันออกเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะฝั่งทนเนี่ยไม่มีการแบ่งเขตนะครับเหมือนเดินทั้ง3รูปแบบในแบบที่1ถึง3เนี่ยแล้วก็แบบที่4ที่เขาทำมาใหม่ก็ไม่มีแต่มาแบ่งในเขตฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกผมยกตัวอย่างอย่างในเขตพื้นที่เขตคลองสำวามีประชากรอยู่นะครับอยู่ประมาณเกือบ 200,000 คนซึ่งเต็มเขตอยู่แล้วตอนนี้เขาแบ่งคลองสำวาเนี่ยเอาแขวงบางชันเนี่ยเอาไปรวมให้กับสายไหมนะฮะสายไหมก็ถูกแบ่งจากแขวงคลองถนนเนี่ยออกไปรวมกับบางเขนซึ่งสายไหมก็เต็มเขตฮะมีอยู่ 300,000-2,000 คนแล้วก็เขตบางเขนก็เต็มเขตฮะมีอยู่แสนเก้ากว่าเนี่ยก็เอาบางเขนเนี่ยซึ่งเอาสายไหมไปแปะแล้วมันก็เกินก็เอาสายไหมเอาบางเขนเนี่ยไปแบ่งออกไปให้กับพื้นที่ในส่วนของจตุจักรนะครับก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกแบ่งแยกออกไปโดยปริยายทั้งหมดแล้วก็รวมถึงในเขตพื้นที่มีนบุรีเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าการแบ่งพื้นที่มันต้องเอาพื้นที่ดินหรือการแบ่งในลักษณะที่ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางติดต่อกันได้ในส่วนต่างๆนะตอนนี้เอาเขตมีนบุรีซึ่งมี2แขวงเนี่ยเอาแขวงแสนแสบเนี่ยข้ามไปรวมกับเขตคลองสำวาซึ่งคลองสำวาเมื่อกี้บอกแล้วฮะเต็มเขตแล้วแล้วก็เอาแขวงมีนบุรีเนี่ยไปรวมกับเขตคณะยาวเต็มเขตนี่ถามว่าในลักษณะการแบ่งแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นการแบ่งเพื่อที่จะให้เกิดความสับสนของประชาชนแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งพวกเราเองในส่วนของอดีตส.ส.เพื่อไทยเนี่ยอยู่ตรงแถบทางด้านนี้ซึ่งมีอยู่จำนวน 7-8 เสียงนะครับในเขตเลือกตั้งแถวนี้เนี่ยมันก็เลยสงสัยว่าการแบ่งเนี่ยมันมีการเจาะจงที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคำถามที่ครั้งมีการออกข่าวสื่อพิมพ์ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือปักธงในเขตฝั่งตะวันออกในเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เลยยิ่งมองว่าพื้นที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายนะครับของพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยต้องการให้มีการแบ่งเขตในลักษณะนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้หรือไม่อย่างไรนะครับผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเรียนว่าพี่น้องประชาชนเองบัตรใบเดียวก็สับสนอยู่แล้วนะครับของใครของมันที่จะต้องไปจับฉลากในฐานะส.ส.ถ้ามีการแบ่งเขตในพื้นที่เขตเดียวกันเขตปกครองนะฮะแล้วก็ตัดแขวงออกไปแล้วก็ข้ามไปข้ามมาอย่างนี้เนี่ยคนที่เคยลงให้กับผู้สมัครในขณะที่อดีตที่ได้รับเลือกตั้งเขาลงสมัครอีกครั้งเนี่ยเขาก็จะสับสนว่าจะไปลงอย่างไรในเมื่อเขตหนึ่งนั้นไอ้แขวงหนึ่งของเขตนั้นน่ะกลายเป็นผู้สมัครคนหนึ่งและคนละเบอร์อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดปัญหาครับ